สวัสดีครับมาถึงช่วงกระดาษพับรับอาเซียนกับพี่ปอมนะครับวันนี้เราได้ฟังนิทานเรื่องหมาป่าไปแล้วนะครับวันนี้พี่ปอมก็เลยเตรียมแบบพับรูปหัวหมาป่ามาฝากน้องๆกันนะครับเตรียมกระดาษสี่เหลี่ยมจัตุรัสขึ้นมาแล้วหรือยังนะครับเรามาเริ่มพับกันเลยดีกว่านะครับเริ่มจากกระดาษสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับให้เราพับครึ่งพับครึ่งเสร็จแล้วพับอีกครึ่งหนึ่งครับจากนั้นนะครับเรากางออกมาแล้วก็พับขอบด้านข้างเข้าไปเจอกันที่เส้นกึ่งกลางหลายๆคนที่เคยพับกระดาษเป็นรูปบ้านเนี่ยจะคุ้นเคยกับขั้นตอนนี้ดีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเมื่อเราแหวกซองตรงนี้นะครับก็จะได้รูปบ้านนั่นเองแต่ถ้าเกิดเราพับต่อไปอีกหน่อยก็จะเกิดเป็นหัวหมาป่าได้นะครับน้องๆพลิกกลับด้านนะครับพับขอบเข้าหาเส้นกึ่งกลางอีกครั้งนึงตรงที่เห็นเป็นสีขาวตรงนี้นะครับบริเวณนี้จะเป็นหูของหมาป่าให้เราพับมุมนะครับเลือกสักมุมนึงพับเข้ามาจากนั้นพับขอบที่อยู่ด้านล่างนี้เข้ามาอีกครั้งนึงตรงนี้เรากะประมาณให้เกิดเป็นมุมแหลมที่หูของหมาป่านะครับเมื่อเราพับปิดเข้ามาแบบนี้นะครับจะเห็นหูของหมาป่าเป็นรูปสามเหลี่ยมโอเคพลิกกลับด้านลองมาอีกครั้งนึงนะครับพับมุมนะครับเข้ามากอดครั้งนึงจากนั้นพับทบเข้ามาเพื่อให้เกิดเป็นมุมแหลมที่หูของหมาป่าจากนั้นพับทบเข้ามาเราก็จะเห็นหูของหมาป่าเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับให้แหวกซองนะครับกางออกตรงนี้ลักษณะคล้ายๆซองใส่สตางค์นะครับแหวกออกมาปุ๊บกดปากของหมาป่าเข้าด้านในนะครับก็จะได้หัวของหมาป่าแล้วหัวของหมาป่าสามารถที่จะสอดนิ้วแล้วก็เล่นเป็นตุ๊กตาหุ่นมือได้นะครับเป็นยังไงครับน่ารักไหมครับแล้วพบกันใหม่นะครับกับกระดาษพับรับอาเซียนในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ